เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านนะครับมีคนมายื่นข้อเสนอให้พนักงานขายประกันคนหนึ่งแล้วก็บังเอิญว่าพนักงานขายประกันคนนี้ดันตกงานพอดีเขาก็กำลังเครียดแล้วว่าจะหาเงินส่งลูกเรียนได้ยังไงผู้หญิงคนนี้เธอก็เสนอเงิน100,000 เหรียญเพื่อตามหาใครสักคนหนึ่งบนรถไฟแต่ว่าสิ่งที่เธอให้ข้อมูลได้มันก็มีแค่นามแฝงที่ชื่อว่าปินคนที่ชื่อว่าปินเขาก็จะสะพายกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งที่สำคัญคนที่ชื่อว่าปินเขาก็จะลงที่สถานีสุดปลายทางด้วยตอนแรกพนักงานคนนี้ก็คิดว่าเรื่องอำกันแน่ๆแค่ตามหาคนคนเดียวทำไมให้เงินเยอะจังถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ35 ล้านบาทแต่พอเขาเห็นเงินมัดจำเท่านั้นแหละเขาก็เลยรับงานนี้ทันทีแต่ว่าพนักงานคนนี้เขาจะหาตัวคนชื่อปิ้นเจอก่อนหรือว่าผู้โดยสารทุกคนจะตายกันหมดและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องคอมมูเตอร์ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop ใครที่อยากมีเสื้อเท่ๆใส่ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ทางร้านก็มีอยู่3 ลายให้เลือกแบบเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อยืดสตรีทโอเวอร์ไซส์เนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้าคัตตอนแท้ 100% ราคาต่อตัวแค่229 บาทเท่านั้นถ้าสั่ง2 ตัวก็ส่งฟรีไปเลยถ้าสนใจก็คลิกได้ที่ลิงก์ไลน์ช็อปด้านล่างหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยถ้าเกิดว่าใครถูกใจลายไหนก็สั่งเสื้อกับแอดมินของ VP Shop ได้เลยครับผู้ชายคนนี้เขาก็ชื่อว่าไมเคิลแล้ววันนี้เมียของเขาก็ขับรถมาส่งเขาไปทำงานตามปกติทั้ง2 คนที่แต่งงานกันมานานก็ยังดูรักกันดีซึ่งตอนปกติตอนที่ไมเคิลไปทำงานเขาก็จะนั่งรถไฟไปและงานที่ไมเคิลทำก็คือเป็นพนักงานขายประกันชีวิตแล้วอยู่ๆวันนี้หัวหน้าของเขาก็เรียกเขามาไล่ออกไมเคิลก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำผิดอะไรเนี่ยเพราะว่าเหลือแค่5 ปีเขาก็จะเกษียณอยู่แล้วก็เพราะว่าผลงานของคุณมันยังไม่ดีไงถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรถามที่ฝ่ายบุคคลได้เลยอึ้งเลยทีนี้อยู่ๆกูก็โดนไล่ออกซะอย่างนั้นไมเคิลก็ถึงกับไปเป็นเพราะว่าเขาทำงานที่นี่มา10 กว่าปีแล้วแถมตอนนี้ลูกชายของเขาก็กำลังเข้าเรียนมหาลัยอีกจากนั้นไมเคิลเขาก็แวะมาที่บาร์ก่อนเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้จะบอกเรื่องนี้กับเมียของเขายังไงเหมือนกันแล้วพอเพื่อนสนิทของไมเคิลรู้เรื่องนี้เขาก็รีบมาหาทันทีผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าอเล็กเขาก็ทำงานเป็นตำรวจไมเคิลเองเขาก็เคยทำงานเป็นตำรวจเหมือนกันแต่ด้วยความที่ไมเคิลเบื่อระบบราชการเขาก็เลยลาออกมาขายประกันเพราะว่าการที่จะอยู่รอดในราชการถ้าไม่เลียขาเจ้านายก็ต้องโกงเท่านั้นแล้วก็มีคนนึงที่ทั้ง2 คนรู้จักที่มีชื่อว่าเดวิดเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันและด้วยความที่เขาเรียนเก่งตอนนี้เขาก็เลื่อนยศเป็นผู้กองแล้วและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ไมเคิลต้องกลับบ้านซึ่งเขาก็ต้องนั่งรถไฟกลับบ้านเหมือนเดิมระหว่างที่ขึ้นรถไฟอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาชนเขาพอไมเคิลจะล้วงกระเป๋าเอาโทรศัพท์โทรไปหาเมียเขาก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองโดนล้วงโทรศัพท์ไปแล้วพอจะตามไปเอามันก็ไม่ทันและรถไฟดันออกพอดีและระหว่างที่ไมเคิลกำลังนั่งรถไฟกลับบ้านอยู่ๆมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาคุยกับเขาผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าโจแอนนาอยู่ๆเธอก็มาชวนไมเคิลคุยเธอก็ถามว่านี่ไมเคิลนั่งรถไฟบ่อยไหมไมเคิลบอกว่าเขาก็นั่งรถไฟสายนี้มา10 ปีได้แล้วถ้าใครนั่งประจำเขาก็รู้จักเกือบทุกคนน่ะโจแอนนาเธอก็ยังชวนคุยเรื่อยๆไมเคิลก็พอเข้าใจแล้วว่าเธอจะทำอะไรเขาก็เลยบอกเธอไปว่านี่เขาแต่งงานแล้วนะเธอก็บอกว่าเธอก็แต่งแล้วเหมือนกันโจก็บอกว่าอย่าตกใจเลยที่เธอเป็นแบบนี้เพราะว่าอาชีพเธอเองเพราะว่าเธอชอบศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ไงเธอก็เลยชวนคนนู้นคนนี้คุยไปเรื่อยและจากที่เธอสังเกตน่าจะมีคนบนรถไฟนี้ประมาณ100 คนถ้าแบ่งตามบุคลิกภาพก็แบ่งได้16 กลุ่มและแต่ละกลุ่มก็จะตอบสนองเรื่องที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปทีนี้ไมเคิลลองเล่นเกมทดสอบหน่อยไหมว่าคุณอยู่กลุ่มไหนไมเคิลก็สนใจงั้นก็ลองทดสอบเขาดูโจก็บอกว่าเธอมีบางอย่างให้ไมเคิลทำมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ยังไงไมเคิลก็ทำได้ถึงแม้ว่าเรื่องที่ให้ทำอาจจะไม่มีความหมายต่อไมเคิลแต่ว่ามันจะส่งผลต่อใครบางคนบนรถไฟที่สำคัญถ้าไมเคิลทำสำเร็จเรามีรางวัลให้ด้วยโอ้โหมีรางวัลด้วยและรางวัลคืออะไรอ่ะโจก็บอกว่ามันอยู่ในห้องน้ำที่ตู้2เป็นเงินสดจำนวน 25,000 เหรียญแต่ถ้าเกิดว่าไมเคิลทำสำเร็จคุณก็จะได้รับเงินไปอีก 75,000 เหรียญแล้วไอ้เรื่องเล็กๆที่ว่าก็คือการตามหาใครสักคนหนึ่งเพราะว่ามันมีใครบางคนที่ไม่สมควรอยู่บนรถไฟและคนนี้มันก็ถือกระเป๋าที่เขาขโมยมาจากคนอื่นอีกทีนึงคนนี้เขาก็มีชื่อว่าปินซึ่งมันก็ไม่ใช่ชื่อจริงของเขาหรอกส่วนสถานีที่เขาลงก็คือโคสปริงไมเคิลก็แค่หาคนๆนี้ให้เจอแล้วเงิน 100,000 ก็จะเป็นของคุณห้ามบอกใครเด็ดขาดเรื่องนี้ห้ามบอกใครเรื่องกระเป๋าด้วยเดี๋ยวก่อนแม่คุณนี่เรื่องสมมติหรือเรื่องจริงเนี่ยก็อย่างที่เธอบอกไงว่ามันก็แค่เรื่องเล็กๆมันไม่ยากสำหรับตำรวจเก่าอย่างคุณหรอกไมเคิลกำลังงงอยู่เลยว่าผู้หญิงคนนี้รู้ได้ไงว่าเราเคยเป็นตำรวจมาก่อนโจก็บอกไว้ก่อนว่าไมเคิลมีเวลาตัดสินใจถึงสถานีหน้าพอพูดจบเธอก็ลงจากรถไฟไปเลยไมเคิลเขาก็ยังงงๆอยู่ว่าอําหรือเปล่าวะแต่ว่าเขาก็ลองไปหาเงินในห้องน้ำตามที่โจบอกหาไปหามาตอนแรกก็หาไม่เจอเขาก็คิดว่าเรื่องอําแน่ๆทีนี้เขาก็ไปสังเกตเห็นช่องระบายอากาศดูเหมือนว่าช่องระบายอากาศช่องนี้ข้างนึงมีลมออกส่วนอีกข้างนึงไม่มีแล้วพอเปิดมาเขาก็เจอเงินจริงๆด้วยความที่ตกงานด้วยแล้วก็ไม่มีเงินอีกไมเคิลเขาก็ต้องการเงินอีก75,000ทีนี้เขาก็ต้องตาม
ามหาคนชื่อปิ้นแล้วก็ถือกระเป๋าให้เจอแต่ว่าเขาจะหายังไงล่ะรถไฟขบวนนี้ก็มีคนอยู่เป็นร้อยแถมตู้รถไฟก็มีอยู่หลายตู้ด้วยที่นี่ไมเคิลเขาก็เลยไปถามพนักงานรถไฟเขาก็อยากรู้ว่ามีผู้โดยสารคนไหนบ้างที่ลงสถานีโคสปริงพนักงานก็บอกว่าได้เลยจะเอาแค่สถานีเดียวเหรอทีนี้จะเอารูปถ่ายของคนที่ลงสถานีด้วยเลยไหมหรือว่าจะเป็นแบบฟอร์มด้วยดีโดนพนักงานกวดส้นตีนละพนักงานก็บอกว่าเขามีหน้าที่แค่ตรวจตัวเท่านั้นแหละเล็กอย่างหนึ่งคนที่คุณตามหาอยู่เนี่ยใช่เพื่อนคุณหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนคุณจำหน้าเพื่อนคุณไม่ได้เหรอถามเร็วกูคิดไม่ทันไมเคิลก็เลยบอกว่าเพื่อนของเขาเจอกันทางออนไลน์ไงและเราก็นัดเจอกันบนรถไฟเนี่ยแหละเธอก็บอกว่าเธอจะลงที่โคสปริงนี่คุณนัดผู้หญิงมาเจอที่รถไฟเนี่ยนะโอ้ไม่ต้องหาให้เสียเวลาหรอกคุณโดนหลอกแล้วไปดีกว่ากูไม่น่าคุยกับมึงเลยเสียเวลาเหลือเกินไมเคิลก็พยายามคิดแล้วเขาจะหาตัวไอ้คนที่ชื่อปิ้นเจอยังไงวะแต่เขาก็คิดว่าช่างมันดีกว่าได้เงิน 25,000 ก็พอแล้วพอตอนที่ไมเคิลกำลังจะลงจากสถานีมันก็มีคนนึงมาทักเขาว่าเจอของที่ตามหาไหมไมเคิลก็บอกว่าเจอแต่ว่าเขาทำเรื่องนี้ไม่ได้หรอกคนพวกนั้นก็บอกว่าคุณจะพูดแบบนี้เหมือนกันผู้หญิงคนนี้เธอก็เลยเอาซองกระดาษให้ไมเคิลพวกนั้นบอกว่านี่เป็นคำเตือนที่ส่งมาหาไมเคิลจากนั้นรถไฟก็ออกจากสถานีพอเขาเปิดซองกระดาษดูข้างในมันก็คือแหวนแต่งงานของเมียของเขาเองในผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามันแค่เรื่องง่ายๆไงแล้วทำไมมันต้องจับเมียเขาเป็นตัวประกันด้วยทีนี้เขาก็เลยไปคุยกับผู้โดยสารคนนึงที่ไมเคิลเจอหน้ากันเป็นประจำเขาก็ขอยืมมือถือของโทนี่หน่อยเพราะว่าโทรศัพท์ของเขาเพิ่งโดนล้วงไปโทนี่ก็บอกว่าที่ใต้ดินมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรอกเขาก็แนะนำว่าลองไปคุยที่ท้ายขบวนดูเผื่อเจอสัญญาณโทรศัพท์แต่พอเขาเดินมาก็ไม่เจอสัญญาณอยู่ดีผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าวอลเขาก็เป็นอีกคนนึงที่นั่งรถไฟสายนี้ประจำเขาก็ถามไมเคิลว่านี่คุณหาผู้หญิงคนนั้นอยู่ใช่ไหมเขาเคยบอกแล้วว่ามันมีผู้หญิงคนนึงแอบมองไมเคิลอยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้ไมเคิลเขาขอยืมหนังสือพิมพ์หน่อยและระหว่างที่วอลกำลังพูดไปเรื่อยไมเคิลก็เขียนข้อความบอกให้วอลช่วยโทรหาตำรวจทีเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวของเขากำลังอยู่ในอันตรายที่ไมเคิลต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าผู้หญิงที่ชื่อโจสั่งห้ามเขาบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดไมเคิลเขาเลยต้องเขียนข้อความบอกแทนแล้วพอเขาเห็นว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นมาไมเคิลก็เลยขอตัวก่อนพอไมเคิลโทรไปหาเมียของเขาก็โทรไม่ติดเขาก็เลยโทรไปหาเพื่อนของเขาแทนแล้วในขบวนมันก็มีผู้โดยสารคนนึงมองเขาอยู่ตลอดและส่วนไมเคิลพอติดต่อเพื่อนเขาไม่ได้เขาก็เลยฝากข้อความเสียงเอาไว้แทนไมเคิลก็บอกว่าตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเขาก็อยากให้อเล็กช่วยส่งคนไปที่บ้านของเขาหน่อยจากนั้นพอถึงสถานีต่อไปวอลก็ขอตัวกลับก่อนไมเคิลกับลูโนวอลจะเห็นข้อความที่เขาเขียนไปบอกไหมจากนั้นมันก็มีผู้ชายคนนึงรีบวิ่งเข้ามาในรถไฟแล้วอยู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาที่มือถือเครื่องนี้และคนที่โทรมาก็คือโจแอนน่าเธอก็บอกว่าไมเคิลรับข้อเสนอของเราแล้วนะแต่ว่าทำไมคุณถึงทำผิดกฎจากนั้นเธอก็บอกให้ไมเคิลลองมองไปที่หน้าต่างดิไมเคิลก็ถามว่าต้องการอะไรจากเขากันแน่โจบอกว่าทางเราไม่ได้บังคับให้คุณตัดสินใจเรื่องนี้เลยแต่ว่าคุณเลือกที่จะทำมันเองเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบมันด้วยและสิ่งที่โจต้องการให้ไมเคิลดูก็คือวอลที่กำลังเดินข้ามถนนซึ่งวอลก็เหมือนว่าเขากำลังจะเดินไปหาตำรวจแต่อยู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงมาผลักเขาให้รถชนโอ้โหนี่มึงเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอนี่พวกมึงบ้าป่ะเนี่ยพวกมึงเป็นใครเนี่ยโจก็บอกแค่ว่าให้หาคนที่ชื่อปิ้นให้เจอแล้วก็หากระเป๋าให้เจอถ้าไม่งั้นก็เตรียมรับผลที่ตามมาได้เลยและอย่างสุดท้ายที่จะบอกก็คือคืนโทรศัพท์ให้เพื่อนของคุณซะไมเคิลเขาก็ไม่มีทางเลือกแล้วมีแต่ต้องตามหาตัวไอ้คนนั้นให้เจอพอคืนโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยเขาก็เห็นว่าตารางเดินรถไฟถ้าเกิดว่าใครลงที่สถานีโคสปริงผู้โดยสารคนนั้นก็จะถูกปั๊มตั๋วที่หมายเลข7ทีนี้ไมเคิลเขาก็ไล่เดินดูไปเรื่อยๆเขาก็พยายามหาว่าผู้โดยสารคนไหนบ้างที่ปั๊มตั๋วหมายเลข7คนแรกที่เจอก็คือผู้ชายที่แอบมองตอนที่เขาคุยโทรศัพท์ส่วนคนที่2เขาก็หาไม่เจอเพราะไม่ได้นั่งที่นั่งของตัวเองผู้โดยสารที่อยู่ข้างๆก็จำหน้าไม่ได้อีกและส่วนคนที่3ก็คือผู้หญิงท่าทางมืดมนคนนึงคนที่4ก็คือชายผิวดำใส่หมวกคนที่5ก็คือผู้หญิงวัยรุ่นคนนี้คนที่6ก็คือไอ้นักธุรกิจพูดมากไมเคิลเขาก็ลองไปคุยกับไอ้นี่ดูผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าวินซึ่งเขาก็ทำงานเป็นโบรกเกอร์ให้กับลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารไมเคิลเขาก็พยายามชวนคุยเขาก็บอกว่าตอนที่วินคุยโทรศัพท์เขาได้ยินว่าวินทำงานเป็นโบรกเกอร์ใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นวินขึ้นรถไฟขบวนนี้มาก่อนเลยใช่ทำไมกูขึ้นไม่ได้เหรอเจอคนรวยกวนตีนซะด้วยไมเคิลเขาก็พยายามคุยต่ออันที่จริงเขากับเมียในใกล้เกษียณละเขาก็เลยอยากหาโบรกเกอร์รายใหม่ช่วยดูแลเงินเกษียณให้หน่อยวินก็ไม่เอาเขาดูแลแต่เงินคนรวยเท่านั้นถ้าดูจากสูตรกับรองเท้านี่คุณน่าจะทำงานเป็นอาชีพพนักงานขายแน่ๆถ้าเสียเวลาไปดูแลลูกค้าแบบนี้ค่าคอมมิชชั่นเขาคงได้แค่นิดเดียวไมเคิลก็เริ่มไม่ไหวและไอ้นี่เขากวนตีนทุกประโยคจริงๆก่อนจะไปไมเคิลเขาก็เลยบอกว่านี่ไอ้ไฮโซฐานะที่กูเป็นตัวแทนคนชั้นกลางขอให้กล้วยบางทีนึงพอแจกกล้วยเขาเสร็จก็รีบไปเลยพอคุยกับไอ้นั่นไม่ได้เรื่องไมเคิลเขาก็มาคุยกับวัยรุ่นผู้หญิงคนนี้ต่อผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเกวนไมเคิลเขาก็พยายามมาคุยเรื่องมหาลัยเพราะว่าลูกชายของเขาเองก็เรียนมหาลัยเหมือนกันแต่พอจะคุยด้วยเกวนก็ไม่ยอมคุยแล้วเธอก็ลุกหนีไปเลยพอไมเคิลเดินตามมาเธอก็เลยฉีดสเปรย์พริกไทยใส่ด้วยความที่ตู้โบกี้อันนี้แอร์มันเสียผู้โดยสารก็เลยไม่อยู่ที่นี่สักคนพอทั้งสองคนยื้อกันสักพักนึงของเกวนก็ตก
ไอ้บัตรพวกนี้มันก็เป็นบัตรประชาชนปลอมที่แฟนของเธอทำขึ้นมาเกวนก็บอกว่าแฟนของเธอฝากเอาไว้เพราะกลัวจะโดนตำรวจจับเธอก็ถามไมเคิลว่านี่คุณเป็นตำรวจเหรอพอไมเคิลบอกว่าไม่ใช่เกวนเธอก็เลยเดินแยกไปเลยทีนี้เขาก็พยายามคิดว่าจะหาคนพิรุธยังไงดีไมเคิลเขาก็เลยไปบอกพนักงานรถไฟว่ามีผู้โดยสาร3คนที่เขาไม่คุ้นหน้ามาก่อนแล้วไอ้ทั้ง3คนนี้ก็มีท่าทางแปลกๆด้วยไมเคิลก็ทำเป็นบอกว่าตอนแรกทั้ง3คนก็มานั่งด้วยกันตามปกตินี่แหละแล้วอยู่ทั้ง3คนก็แยกกันไปนั่งที่อื่นแซมก็บอกว่าเขามีอำนาจในการทำงานแค่ค้นกระเป๋าเองถ้าได้ทำนอกเหนืออย่างอื่นจากนี้คงไม่ได้หรอกไมเคิลบอกว่าแค่นั้นก็พอเพื่อความปลอดภัยแล้วเขาก็ชี้ดูผู้โดยสารทั้ง3คนที่มีพิรุธคนแรกก็เป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดพยาบาลที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะคนที่2ก็เป็นคนผิวดำที่พกกีตาร์มาด้วยคนที่3ก็ท่าทางนักเลงหน่อยอยู่ตู้สุดท้ายเลยแล้วพอแซมไปค้นกระเป๋าของพยาบาลอีวาเธอก็ไม่ยอมไมเคิลก็สังเกตเห็นว่าผู้ชายที่สะพายเป้คนนี้เขากำลังจะเดินหนีไปเลยไอ้นี่มีพิรุธแน่ๆพอค้นกระเป๋าปุ๊บมันเดินหนีปั๊บเลยไมเคิลเขาก็ตามไปเช็คดูว่าคนนี้มันใช่ปิ้นไหมแต่พอเดินตามมาผู้ชายคนนี้ก็ถามทันทีว่ามึงเป็นใครเนี่ยอย่าบอกนะว่าที่พนักงานรถไฟมาค้นกระเป๋าเป็นเพราะมึงไมเคิลเขาก็ลองเรียกชื่อปิ้นดูอะไรกูไม่ได้ชื่อปิ้นชัดแล้วว่าผิดตัวทีนี้ก็ต่อยกันได้เลยทั้งสองคนต่อยกันสักพักหนึ่งไมเคิลเขาก็สู้ไม่ได้เขาก็เลยเปิดประตูให้ผู้โดยสารคนอื่นรู้ว่ามีคนกำลังต่อยกันทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็รีบเดินหนีออกไปไมเคิลเขาแอบติดเครื่องติดตามไว้ที่กระเป๋าผู้ชายคนนี้เขาก็บอกผู้โดยสารคนอื่นว่าไม่มีอะไรหรอกไอ้นั่นมันแค่พยายามขโมยกระเป๋าตังค์เขาเฉยๆจากนั้นโทนี่เขาก็เอาโทรศัพท์มาให้ไมเคิลมีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นตำรวจพอเขารับสายคนที่โทรมาก็คืออเล็กเพื่อนของเขาเองไมเคิลถามว่านี่ส่งตำรวจไปบ้านของเขายังอเล็กก็บอกว่าส่งไปแล้วอีกไม่นานน่าจะไปถึงที่นั่นแล้วตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยมันมีผู้หญิงคนนึงชื่อโจแอนนาขึ้นรถไฟมาแล้วก็บอกเขาว่าเธออยากได้กระเป๋าของคนคนนึงแล้วก็เสนอเงินให้ 100,000 แต่เขายังไม่รู้เลยว่าไอ้คนนั้นเป็นใครแล้วก็ข้างในกระเป๋ามีอะไรที่รู้ๆตอนนี้ก็คือพวกมันจับตัวครอบครัวของเขาไปแต่ว่าเขาก็สงสัยคนคนนึงที่คิดว่าน่าจะใช่ปิ้นเป็นผู้ชายสะพายเป้สีดำแล้วก็มีรอยสักที่คออเล็กเขาก็เลยเล่าเรื่องนึงให้ฟังเมื่อไม่กี่วันก่อนมีคดีใหญ่เกิดขึ้นในเมืองไอ้คนที่ตายเนี่ยดันไปยุ่งกับพวกมีอิทธิพลพวกมันก็เลยจับเขาโยนลงตึกแต่ว่ามันก็มีพยานรู้เห็นในคดีนี้ด้วยและพยานคนนั้นเขาก็มีชื่อว่าปิ้นส่วนคนที่ตายก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำงานเกี่ยวกับผังเมืองพอไมเคิลเห็นข่าวว่าจริงด้วยงั้นแสดงว่าคนพวกนั้นต้องการฆ่าพยานคนนี้ทิ้งอะดิแล้วการที่เขาเพิ่งจะตกงานแถมพวกมันยังให้เงินเขาอีกแสดงว่าพวกมันต้องพยายามใส่ร้ายเขาแน่ๆว่าเขาเป็นคนฆ่าพยานคนนี้จากนั้นรถไฟก็เข้าอุโมงค์อีกรอบนึงสัญญาณโทรศัพท์มันก็เลยหายไปแจมเลยเพื่อนมึงเอาซะโทรศัพท์แบตกูเกือบหมดเลยและที่สถานีโคสปริงตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่2คนมารอรับพยานอยู่ไมเคิลเขาพยายามหาตัวผู้ชายคนนั้นให้เจอแต่คนที่เขาคิดว่าน่าจะชื่อปิ้นมันไม่ได้อยู่ในขบวนไหนเลยที่เจอก็มีแค่กระเป๋าสีดำของผู้ชายคนเมื่อกี้แค่นั้นและเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากพื้นรถไฟพอเปิดออกมาก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้โดนฆ่าไปเรียบร้อยละชัดเลยพวกนั้นมันคิดจะฆ่าพยานบนรถไฟจริงๆด้วยพอไมเคิลลองค้นตัวดูผู้ชายคนนี้เขาคือ FBI นี่หว่างั้นก็แสดงว่าเขาไม่ใช่พยานของคดีนี้เวรกรรมและกูชี้ผิดตัวแล้วพอเขารับโทรศัพท์คนที่โทรมาก็คือโจแอนนาเธอก็บอกว่าเป็นเพราะไมเคิลเลยทำให้มีผู้โดยสารตายเพิ่มอีกคนนึงละไมเคิลก็ถามว่านี่พวกมึงฆ่ายันเจ้าหน้าที่ FBI เลยเหรออ้าวก็เพราะว่าไมเคิลชี้ตัวผิดเองไงโจก็สั่งให้ไมเคิลหาตัวปิ้นให้เจอเรื่องนี้จะได้จบสักทีตอนแรกไมเคิลเขาก็จะไม่ยอมทำแล้วจนกว่าจะได้คุยกับลูกเมียของเขาโจก็เลยให้ไมเคิลฟังเสียงลูกเมียของเขาที่ผ่านเครื่องดักฟังและดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังมีใครบางคนอยู่กับลูกเมียของเขาด้วยโจก็แนะนำว่าตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจเรื่องลูกเมียของคุณดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไมเคิลต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนจากที่ไมเคิลมีเรื่องบนรถไฟผู้โดยสารบางคนก็กลัวคุณพวกเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจไมเคิลก็ลองคิดดีๆถ้าตำรวจมาเจอคุณอยู่กับศพแบบนี้เรื่องมันจะเป็นยังไงทีนี้ตำรวจ2คนก็เดินมาถามพนักงานรถไฟว่ารู้จักไมเคิลไหมแซมเขาก็บอกว่ารู้จักไมเคิลเขานั่งรถไฟขบวนนี้มานานเขาก็เป็นคนทำงานตามปกติเนี่ยแหละส่วนพนักงานอีกคนนึงจิมมี่มันก็บอกว่าดูเหมือนว่าไมเคิลมันจะตามหากระเป๋าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละแล้วแถมยังมีเรื่องชกต่อยกับคนบนรถไฟด้วยส่วนไมเคิลตอนนี้เขาก็ต้องแอบตำรวจก่อนพอจะเปิดประตูรถไฟก็เปิดไม่ได้ไมเคิลเขาก็เลยต้องแอบมาอยู่กับศพที่อยู่ด้านล่างแต่พอเห็นว่าพวกตำรวจไปหมดละทีนี้แหละเจอปัญหาแล้วกูขึ้นไปข้างบนไม่ได้ไมเคิลก็เลยกล่าวว่าจะลงไปด้านใต้แล้วก็หาทางขึ้นทางอื่นแทนความซวยยังไม่หมดเพราะว่ารถไฟดันออกตอนนี้อีกทีนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วไมเคิลต้องโดดลงมาจากรถไฟก่อนจากนั้นเขาก็กิ้งข้ามรางมาได้ทีนี้ไมเคิลก็รีบวิ่งไปเกาะรถไฟเหมือนเดิมกระเป๋าของเขาก็ดันไปเกี่ยวกับเหล็กด้านข้างรถไฟทำให้เงินที่เขาได้มามันปลิวหายไปหมดแต่ว่าสุดท้ายไมเคิลเขาก็เข้ามาในรถไฟจนได้โจเธอก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เหลือแค่2สถานีแล้วนะจะถึงโคสปริงพองั้นรีบหาตัวปิ้นให้เจอเลยไม่งั้นครอบครัวคุณตายหมดแล้วทีนี้กูจะหาตัวมันยังไงต่อเนี่ยไมเคิลเขาก็เลยแอบไปตัดระบบแอร์ของรถไฟทั้งหมดแล้วพอแซมเห็นไมเคิลเขาก็งงว่านี่คุณยังไม่ลงไปอีกเหรอจากนั้นไมเคิลเขาก็มานั่งอยู่ตู้สุดท้ายแล้วพอแซมไปตรวจดูที่เบรกเกอร์รถไฟเขาก็เห็นว่ามีใครบางคนมาพังเบรกเกอร์ทิ้งเนี่ยพ
พนักงานรถไฟก็ประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนรู้ว่าโดยเหตุขัดข้องบางอย่างทำให้แอร์รถไฟมันเสียมันก็มีแค่โบกี้ตู้สุดท้ายตู้เดียวที่แอร์ใช้งานได้อยู่ถ้าผู้โดยสารคนไหนร้อนก็ย้ายไปที่ตู้สุดท้ายได้เลยทีนี้ผู้โดยสารทุกคนที่ยังไม่ได้ลงจากสถานีพวกเขาก็เลยต้องย้ายไปนั่งที่ตู้สุดท้ายตอนนี้ก็กลายเป็นว่าผู้โดยสารทั้งขบวนก็มารวมกันที่นี่ทั้งหมดไมเคิลเขาก็มาขอเล่นไพ่กับโทนี่ด้วยไมเคิลเขาก็เล่าเรื่องนึงให้ทั้งสองคนฟังถ้าเกิดว่ามีคนนึงมาถามผู้คุณว่าสนใจทำเรื่องเล็กๆสักเรื่องนึงไหมโดยการหาใครสักคนนึงที่อยู่ในขบวนนี้และค่าตอบแทนก็คือ $100,000โทนี่ก็บอกว่าทำดีใครไม่ทำก็บ้าละแจ็คสันก็ถามว่าแล้วเรารู้อะไรบ้างอ่ะอ๋อเรารู้แค่ว่าเขามีกระเป๋าใบนึงแค่นั้นแหละและส่วนสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาตัวเขาให้เจอก่อนที่เขาจะลงจากรถไฟแล้วถ้าเกิดว่าเจอคนนั้นแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดว่าหาเจอคนนั้นก็จะต้องโดนฆ่าโทนี่ก็ถามว่าทีนี้ไมเคิลจะทำยังไงอ่ะถ้าเป็นเขาก็จะรวมผู้โดยสารทุกคนมาอยู่ที่ตู้เดียวกันให้หมดแล้วก็บอกผู้โดยสารทุกคนถึงเรื่องนี้ด้วยและผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในตู้นี้ก็ได้ยินสิ่งที่ไมเคิลคุยโทนี่เขาก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเขาก็ถามว่าถ้าเป็นไมเคิลจะรับเงินมาไหมไม่ทันแล้วกูรับเงินมาละแต่สิ่งที่เขารู้ตอนนี้ก็คือมีผู้โดยสาร5คนที่เขาไม่คุ้นหน้ามาก่อนคนแรกก็คือพยาบาลคนนี้คนที่2ก็วัยรุ่นคนนี้คนที่3ก็คือโบรกเกอร์คนส้นตีนอีกคนนึงคนที่4ก็คือพ่อหนุ่มนักดนตรีที่มีกระเป๋ากีตาร์มาด้วยและคนสุดท้ายก็คือคุณนี่แหละแจ็คสันพอพูดจบนักดนตรีคนนี้เขาก็เดินไปอีกตู้นึงไมเคิลเขาก็ถามแจ็คสันว่านี่คุณนั่งรถไฟขบวนนี้ไปที่ไหนแล้วมันทำไมอ่ะเขาอาจจะแค่นั่งรถไฟเล่นๆก็ได้พอไมเคิลเห็นตั๋วของแจ็คสันนี่มันตั๋วแบบรายเดือนนี่ว่างั้นแสดงว่าแจ็คสันขึ้นขบวนรถไฟนี้บ่อยดิทีนี้ไมเคิลเขาก็เลยเดินตามนักดนตรีไปดีกว่าพอมาเจอกับนักดนตรีเขาก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ไมเคิลกำลังตามหาตัวอยู่ล่ะไมเคิลจะทำอะไรกับเขาไมเคิลก็บอกว่าถ้าใจเขาช่วยเขาต้องรู้ก่อนว่าคุณได้อะไรมาหรือว่าคุณรู้อะไรมาบ้างไมเคิลเขาขอดูกระเป๋าใบนี้หน่อยนักดนตรีคนนี้เขาก็เลยเปิดให้ดูแต่พอไมเคิลเห็นกีตาร์เท่านั้นแหละเขาก็รีบไปหยิบค้อนมาเลยพอนักดนตรีเห็นว่าไมเคิลไปหยิบค้อนมาเขาก็ชักปืนมาขู่เขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ใช่ปิ้นหรอกแต่ไมเคิลรู้ได้ไงว่าเขาโกหกเอากีตาร์ของเองไงดันซื้อกีตาร์มือซ้ายมาทำไมอ่ะโอ้โหคนเตรียมพร็อพให้กูก็ช่างเตรียมเหลือเกินมันหายากนะได้กีตาร์มือซ้ายเนี่ยแล้วที่ไมเคิลรู้ว่าไอ้นี่เขาถนัดขวาก็เพราะว่าตอนที่ไมเคิลมีเรื่องต่อยกันผู้ชายคนนี้ก็ยื่นมือขวามาช่วยเขาแล้วแถมตอนนี้ยิ่งชัดเลยมันยังใช้ปืนมือขวาอีกผู้ชายคนนี้ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโจเอนนาถึงได้เลือกไมเคิลเขาก็ถามว่าตอนนี้รู้หรือยังว่าใครคือปิ้นไมเคิลบอกว่าเขายังไม่รู้หรอกแต่ว่าคนที่ฆ่า FBI คือมึงใช่ไหมนี่แสดงว่าไอ้พวกนั้นส่งนายมาฆ่าคนชื่อปิ้นด้วยดิผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าใช่และเขาก็คิดว่าไมเคิลต้องรู้แล้วแน่ๆว่าใครคือปิ้นเขาก็สั่งให้ไมเคิลวางขวานลงก่อนไมเคิลเขาก็ยอมวางแต่โดยดีแล้วพอจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เผลอไมเคิลก็รีบพุ่งเข้าไปต่อยทีนี้ทั้งสองคนก็ซัดกันมั่วเลยทั้งปืนมั่งขวานมั่งกีตาร์มั่งสุดท้ายไมเคิลเขาก็โยนผู้ชายคนนี้ลงจากรถไฟจนได้จากนั้นโจเขาก็โทรมาหาไมเคิลอีกพอโจรู้ว่าลูกน้องเธอโดนเก็บไปแล้วเธอก็ใช้ให้ไมเคิลเนี่ยแหละไปฆ่าปิ้นเองถ้าเกิดว่าไม่ทำลูกเมียของไมเคิลก็ตายส่วนไมเคิลเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าปิ้นเป็นใครวะแต่เขาก็เห็นว่าโบรกเกอร์คนนี้มันลงจากรถไฟไปแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ผู้โดยสาร3คนที่เขาไม่คุ้นหน้าและตอนนี้ก็เหลือแค่พยาบาลคนนี้คนเดียวที่ไมเคิลยังไม่ได้คุยเขาก็เดินมาถามเธอว่าเธอจะไปที่โคสปริงทำไมพยาบาลคนนี้เธอก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วเธอก็หยิบกระเป๋าออกไปเลยไมเคิลก็พยายามมาล้างเธอไว้เพื่อนก็เข้ามาห้ามทีนี้เขาก็เลยชักปืนมาขู่ทุกคนไมเคิลก็บอกให้ส่งโทรศัพท์มาพอเขาอ่านแชทที่พยาบาลคนนี้คุยตอนนี้เธอก็แค่กำลังทะเลาะกับผัวแล้วก็หนีออกมาพยาบาลเธอก็บอกว่าเธอไม่ใช่คนที่ไมเคิลตามหาหรอกเธอแค่ทะเลาะกับสามีของเธอเองส่วนกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าของเธอทั้งนั้นทีนี้ไมเคิลเขาก็ไม่รู้แล้วว่าใครคือปิ้นเพราะว่าทุกคนที่ลงโคสปริงเขาก็คุยด้วยมาทั้งหมดแต่พอนึกดีๆไอ้โบรกเกอร์คนนั้นมันต้องลงที่โคสปริงไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันถึงลงไปก่อนอ่ะพอนึกอีกรอบนึงโบรกเกอร์คนนั้นมันเปลี่ยนที่นั่งกับอีกคนนึงนี่หว่าแล้วคนที่ลงที่โคสปริงจริงๆก็คือผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยเขายิงกันแทบตายเธอก็ใส่หูฟังอย่างเดียวไมเคิลก็เดินเข้าไปถามว่าคุณคือปิ้นใช่ไหมซึ่งหนังสือที่เธออ่านอยู่ก็เป็นหนังสือของเทสเตอร์ปิ้นงั้นก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือปิ้นและตอนนี้แซมก็เดินมาบอกผู้โดยสารทุกคนว่าอีกไม่นานจะถึงสถานีโคสปริงให้ทุกคนเตรียมตัวได้เลยโทนี่ก็พยายามบอกว่ามึงช่วยหันไปดูเพื่อนมึงหน่อยเห็นไหมนะว่ามันถือปืนอยู่นะและโจเขาก็โทรมาหาไมเคิลอีกรอบนึงไมเคิลก็ยืนยันว่ายังไงเขาก็ไม่ทำแน่ๆโจก็บอกว่ายังไงก็ต้องทำถ้าเกิดว่าไมเคิลไม่ทำไอ้คนที่เธอทำงานให้รับรองว่ามันไม่หยุดง่ายๆแน่ไม่แน่ว่าทุกคนบนรถไฟอาจจะตายกันหมดไมเคิลเขาเลยสั่งให้แซมดึงเบรกรถไฟตอนนี้เลยแต่พอดึงเบรกฉุกเฉินรถไฟมันก็เกิดระเบิดทีนี้กลายเป็นว่ารถไฟไม่ได้ลดความเร็วลงเลยแล้วแถมเบรกยังไม่ทำงานอีกทั้งแซมกับไมเคิลทั้งสองคนก็รีบไปดูที่ห้องควบคุมพวกเขาก็เห็นแล้วว่าคนขับรถไฟตายไปแล้วแล้วพวกตำรวจที่ดักรออยู่ที่โคสปริงพวกเขาก็เห็นว่ารถไฟมันไม่ยอมหยุดแซมก็บอกว่าถ้ารถไฟยังวิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้ถ้าถึงทางโค้งเมื่อไหร่พวกเราตกรางแน่ไมเคิลก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องถอดโบกี้รถไฟออกแต่วิธีถอดก็คือต้องดึงสลักด้านบนคนนึงแล้วก็มีคนนึงที่ต้องไปดึงสลักด้านล่างแต่ว่าใครจะเป็นคนลงไปได้
านล่างล่ะนั่นไงมองมาที่กูแล้วกูไม่เอาแน่ๆไมเคิลก็บอกเดี๋ยวเขาทำเองงั้นมึงก็ไปบอกผู้โดยสารทุกคนเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้เดี๋ยวหัวหน้ากูจะบอกทีละคนเลยผู้โดยสารทุกคนครับนั่งเลยครับสบายใจได้รถไฟเรากำลังจะตกรางครับท่านส่วนไมเคิลเขาก็รีบไปดึงคันโยกที่อยู่ด้านล่างเขาก็ทั้งดึงทั้งถีบกว่าคันโยกจะหลุดออกมาและส่วนแซมเขาก็ดึงสลักออกมาได้สำเร็จแต่ว่ารถไฟมันก็ยังมีโซ่เกี่ยวกันเอาไว้อีกทั้งไมเคิลกับแซมทั้งสองคนก็โดดกันมาอีกฝั่งหนึ่งทั้งคู่ก็พยายามช่วยกันง้างโซ่ออกมาพอรถไฟมาถึงทางโค้งด้วยความเร็วที่มากเกินไปรถไฟก็เลยแหกโค้งพอรถไฟมันเริ่มคว่ำโชคดีที่รถไฟมันเหวี่ยงไมเคิลกลับมาที่ตู้โบกี้เดิมและตอนที่เขากำลังจะตกแจ็คสันก็มาช่วยจับมือเขาเอาไว้และตู้โบกี้ขบวนนี้ก็ตกรางมาเหมือนกันด้วยความเร็วมันก็สไลด์มาสักพักนึงจนกว่ามันจะหยุดอย่างดีที่ผู้โดยสารทุกคนไม่ได้เป็นอะไรมากพอไมเคิลเห็นว่าผู้โดยสารทุกคนกำลังลงไปจากตู้เขาก็สั่งให้ทุกคนหยุดอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่ายังไงตอนนี้พวกเราก็อาจจะโดนฆ่าอีกก็ได้ไมเคิลก็บอกให้ทุกคนเอาหนังสือพิมพ์มาแปะที่กระจกเอาไว้ทุกคนก็เลยหาน้ำมาสาดที่กระจกแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์มาแปะเอาไว้ก่อนไมเคิลก็อธิบายให้ทุกคนฟังว่าไอ้คนที่มันพยายามฆ่าเราตอนนี้มันพยายามหาพยานคนหนึ่งและพวกมันก็สั่งเขาไว้ว่าถ้าเขาไม่ฆ่าผู้หญิงคนนี้มันจะฆ่าลูกเมียของเขาไมเคิลก็สัญญาว่าเขาจะไม่ฆ่าเธอแน่นอนแต่ที่เขาอยากรู้ก็คือเธอรู้อะไรบ้างโซเฟียก็หยิบของบางอย่างมาให้ไมเคิลดูอันนี้มันก็เป็นข้อมูลของผู้ชายที่ตกมาจากดาดฟ้าโซเฟียบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกมีคนมาฆ่าเขาตอนนั้นมีผู้ชาย2คนมาหาแฟนของเธอเหมือนว่าผู้ชาย2คนนั้นต้องการของอะไรบางอย่างพอโซเฟียเห็นว่ามีเรื่องทะเลาะ กันเธอก็แอบดูอยู่อีกที่นึงแล้วพอเธอได้ยินว่าพวกนี้มันต้องการของบางอย่างที่อยู่บนโต๊ะทำงานของแฟนเธอพอเธอเห็นว่าแฟนของเธอไม่ยอมให้เธอก็เลยแอบไปหยิบมาแต่พอหันไปอีกทีนึงพวกมันก็โยนแฟนของเธอลงจากตึกก่อนจะโยนลงจากตึกผู้ชายคนนั้นมันก็บอกว่าถ้าจะทำเรื่องสูงส่งเรื่องแบบนั้นมันไม่มีจริงหรอกโซเฟียต่อให้เธอเห็นเหตุการณ์ก็จริงแต่ว่าเธอก็จำหน้าผู้ชายคนนั้นไม่ได้เหมือนกันไมเคิลก็ถามว่าแล้วทำไมเธอไม่แจ้งตำรวจอ่ะก็ไอ้คนที่ฆ่าแฟนของเธอมันเป็นตำรวจไงอีกวันนึงโซเฟียก็เลยไปหาเพื่อนของเธอที่รู้จักกับ FBI คนนั้นก็แนะนำว่าถ้าโซเฟียยังอยู่ในเมืองอาจจะเป็นอันตรายก็ได้พวกเขาก็เลยบอกให้เธอมาที่โคสปริงทุกคนบนรถไฟก็ได้ยินเรื่องนี้กันหมดจากนั้นไม่นานพวกตำรวจก็มากันที่นี่ไมเคิลเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าพวกตำรวจพวกนี้มันใช่พวกเดียวกับผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าและคนที่มาสั่งการในภารกิจครั้งนี้ก็คือเดวิดพวกเขาก็บอกให้ไมเคิลรีบปล่อยตัวประกันมาดีกว่าไมเคิลก็บอกให้ทุกคนใจเย็นก่อนนี่เป็นขั้นตอนปกติของตำรวจจะส่งคนมาเจรจาก่อนและอเล็กเพื่อนของไมเคิลเขาก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันเดวิดเขาก็ส่งให้อเล็กไปเจรจากับไมเคิลอเล็กเขาก็บอกว่าไมเคิลน่าจะรู้ขั้นตอนดีถ้าเกิดว่าเราเจรจาไม่สำเร็จพวกเขาจะส่งหน่วยสวาทเข้ามาไมเคิลก็ถามกับว่าแล้วครอบครัวของเขาเป็นไงบ้างทางเราก็ส่งคนไปแล้วไงแต่ว่าเรายังติดต่อกับพวกเขาไม่ได้อเล็กเขาก็บอกว่าให้ปล่อยตัวประกันบางคนมาได้ไหมไมเคิลเขาก็ยังไม่เอาอ่ะเพราะว่าจะมีตัวประกันคนนึงที่เขาต้องคุ้มครองแต่พอไมเคิลมองไปที่ผู้โดยสารมันก็เยอะไปจริงๆเขาก็เลยปล่อยผู้โดยสารบางส่วนออกมาจากนั้นเขาก็บอกให้อเล็กเข้ามาข้างในได้ไมเคิลเขาก็เห็นว่าอเล็กติดเครื่องดักฟังมาด้วยเขาก็เลยบอกให้อเล็กใช้ให้ตำรวจปิดไฟให้หมดพอตำรวจดับไฟเขาก็ดึงเครื่องดักฟังออกแต่ว่าทางตำรวจก็ยังมีระบบเซ็นเซอร์อยู่สีของอเล็กก็จะเป็นตัวสีฟ้าส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ติดเซ็นเซอร์เอาไว้ก็จะเป็นตัวสีเหลืองๆอเล็กก็ถามว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวางสายโทรศัพท์ไปแค่แป๊บเดียวทำไมเรื่องมันวุ่นวายขนาดนี้ก็อย่างที่เขาบอกไงมีคนต้องการตัวผู้โดยสารคนหนึ่งในนี้แถมมันฆ่าผู้โดยสารไป3คนแล้วด้วยนอกจากนั้นเรื่องรถไฟตกรางมันก็ยังเป็นคนทำอีกเพราะว่าพวกมันต้องการหลักฐานบางอย่างที่โยงมาถึงตัวพวกมันอเล็กก็ถามว่างั้นไมเคิลเจอหลักฐานแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าเรื่องนั้นเขาบอกไม่ได้หรอกแต่เขาต้องการให้เมียกับลูกของเขาปลอดภัยก่อนอเล็กเขาหันไปถามผู้โดยสารทุกคนว่าเป็นไงมั่งทุกคนก็คิดว่าสบายดีอยู่หรอกอยู่ในเนี้ยอเล็กก็พยายามบอกว่าให้เขาช่วยเถอะเขารู้นะว่าไมเคิลอยากจะทำเรื่องสูงส่งแต่ว่าเรื่องสูงส่งเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกพูดประโยคนี้กูคุ้นจังเลยและทุกคนก็คุ้นประโยคนี้กันทั้งขบวนด้วยไมเคิลก็รู้แล้วว่าตำรวจคนนั้นใครเป็นคนทำอเล็กรู้มาตลอดว่าเขานั่งรถไฟขบวนนี้ประจำอเล็กคงวางแผนเรื่องทั้งหมดเอาไว้แล้วก็จะใส่ร้ายป้ายสีเขาใช่ไหมไมเคิลก็ถามว่าตกลงว่าครอบครัวของเขาอยู่ที่ไหนกันแน่อเล็กบอกว่าที่เขาทำเพราะว่าเขาพยายามจะช่วยไงถ้าเกิดว่าหลักฐานชิ้นนั้นหลุดออกไปคนมีอำนาจหลายคนมันจะเดือดร้อนแล้วพวกเขาก็มีเส้นสายอยู่ทุกหน่วยงานด้วยเขาก็เลยบอกให้โจมาเสนองานนี้ให้นายทำไงแต่ว่าไมเคิลนายดันไม่ทำตามที่เสนอเอาไว้เนี่ยดิเขาก็แนะนำว่าให้จบเรื่องนี้ดีกว่าไหมไม่งั้นลูกเมียของไมเคิลก็ตายหมดแค่นายฆ่าคนที่ชื่อปิ้นคนนั้นก็พอไมเคิลก็ไม่อยากทำสุดท้ายเขาก็ยอมให้ปืนกับอเล็กพออเล็กถามผู้โดยสารว่าใครคือปิ้นทุกคนก็หนีกันหมดทีนี้เขาก็หันมาถามไมเคิลอีกรอบหนึ่งว่าใครคือปิ้นนี่กูถาม2รอบแล้วนะบอกกูมาเหอะสุดท้ายโซเฟียก็ต้องยอมรับว่าคือเธอเองแล้วอยู่ๆแจ็คสันเขาก็ยอมรับด้วยว่าเขาคือปิ้นไปๆมาๆพวกนี้ยอมรับกันทั้งขบวนเล
เลยไอ้นี่เขาก็บอกว่าทุกคนนี่แหละคือปิ้นยกเว้นเขางั้นปล่อยเขาไปเถอะอเล็กก็ทนไม่ไหวแล้วกูยิงสุ่มไปตัวนึงแล้วกันไมเคิลเขาก็เลยรีบเข้ามาต่อยกับอเล็กตำรวจที่ดูกล้องเรดาร์อยู่พวกเขาก็รายงานว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ในรถไฟจะมีการต่อสู้กันเดวิดเขาก็เลยสั่งว่าถ้าเคลียร์เมื่อไหร่ก็ให้ยิงได้เลยส่วนไมเคิลที่ต่อยอยู่กับอเล็กเขาก็ถามว่านี่จะทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะฆ่าตัวประกันทุกคนเขาก็บอกว่าใช่แต่ว่าไมเคิลนายเป็นคนฆ่านะแล้วพออเล็กถีบไมเคิลออกมาไมเคิลเขาแอบดึงตัวส่งสัญญาณมาด้วยตำรวจที่อยู่ด้านนอกก็เลยเข้าใจผิดว่าอเล็กก็คือไมเคิลสุดท้ายอเล็กเขาก็โดนยิงจากนั้นพวกหน่วยสวาทก็บุกเข้ามาที่นี่พอพวกเขาจะจับไมเคิลโซเฟียก็บอกว่าไมเคิลช่วยเธอเอาไว้และ FBI คนนี้ก็คือคนที่โซเฟียติดต่อด้วยและเขาก็ยังบอกว่าลูกเมียของไมเคิลตอนนี้ปลอดภัยดีพวกเราช่วยทั้งสองคนเอาไว้ได้แล้วพอเรื่องทุกอย่างจบลงแจ็คสันก็ขอตัวกลับบ้านก่อนรอบหน้ากูไม่ขึ้นแล้วรถไฟกูจะขึ้นรถเมล์และครอบครัวของไมเคิลเขาก็มาที่นี่ด้วยเดวิดเขาก็เดินมาบอกกับไมเคิลว่าไอ้เรื่องผู้หญิงที่ใช้คุณทำเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะตามตัวมาให้อันที่จริงตำรวจอย่างพวกเราก็อยากมีตำรวจดีๆอย่างไมเคิลเข้ามาร่วมหน่วยเหมือนเดิมไมเคิลเขาคิดสักพักนึงเพราะว่าเขาเองก็ตกงานอยู่แล้วด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งไมเคิลเขาก็ตามหาตัวโจแอนนาจนเจอเขาก็รู้แล้วว่าคนที่โจแอนนาทำงานให้ไม่ว่าใครจะตายในรถไฟขบวนนั้นคุณก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเล็กเพื่อนของเขาตายคุณก็ได้ประโยชน์หรือถ้าโซเฟียตายคุณก็ยังได้ประโยชน์ไอ้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าโจแอนนาวางแผนไว้ตั้งแต่แรกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกที่พยานอย่างโซเฟียจะมาอยู่ในรถไฟขบวนเดียวกับเขาแล้วก็ไม่แน่รวมไปถึงเรื่องที่เขาตกงานด้วยโจแอนนาก็ถามว่าแล้วมันจะยังไงต่อไมเคิลเขาก็ยื่นตาตำรวจให้ดูดูแล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ทำงานขายประกันละและเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ